เป็นแบรนด์แรกในตลาดที่เริ่มทำขึ้นมา59บาทครับตอนเริ่มแรกแพงสุดคือ999บาทเป็นยันของอาจารย์หนูกันภัยตอนนี้เรามีภาพเกี่ยวกับที่บอยเปอร์มงคลเนี่ยประมาณ300กว่าแบบซึ่ง300กว่าแบบเนี่ยครับสามารถทำออกมาเป็นเฉพาะตัวบุคคลได้มากกว่า 300,000 แบบก็คือ 300,000 คนจะไม่ได้ภาพซ้ำกันแม้แต่ภาพเดียวรายได้ต่อเดือนอยู่ประมาณ 5-6 ล้านบาทช่วงพีคๆน่าจะ 10-15 ล้านย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่ผ่านมายังไม่มีเลยนะครับวอลเปเปอร์ที่เป็นเกี่ยวกับสายมูใดๆเนี่ยแต่ว่าเราค้นพบว่าภาพที่เราขายตกแต่งบ้านหมวดหมู่แรกของประเทศไทยเป็นภาพมงคลครับเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะภาพเนี่ย1บ้านมี1ภาพจะทำยังไงล่ะให้ความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเราต้องเอาไปอยู่ในบนหน้าจอมือถือปฏิสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นบนมือถือเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อความมงคลอะไรไปอยู่ที่ไหนได้สักที่นึงผมว่ามือถือนี่แหละคือแพลตฟอร์มที่ถูกต้องที่สุดเรานำชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดราศีปีนักษัตรของแต่ละคนนะฮะมาแปลงสภาพให้อยู่บนภาพวอลเปเปอร์ให้แต่ละภาพนั้นไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะมีนับถือองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พญานาคเหมือนกันแต่องค์พญานาคที่คุณได้รับกับเพื่อนเกิดคนละวันกันคนละเพศกันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ดีครับก่อนที่จะไปเป็นลัคกี้โดสได้เนี่ยเราก็ทำภาพตกแต่งบ้านเรามีศิลปินเรามีดีไซเนอร์มีผลงานศิลปะมากมายอยู่ในมือเรามากกว่า 10,000 ชิ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำลัคกี้โดสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เขียนตำราขึ้นมาหรือเราไม่ใช่หมอดูซึ่งดูหน้าผมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หมอดูอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่โดสอาร์ตหรือลัคกี้โดสมีเนี่ยเราแตกต่างมากๆก็คือเราพยายามจะเอางานศิลปะความรู้ความสามารถในการทำงานศิลปะที่เรามีเนี่ยฮะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความเชื่อความมูหรืออะไรต่างๆนานาที่เราเชื่อถือกันอยู่ทุกวันนี้ฮะให้อยู่ในรูปของแบบงานศิลปะยังคงความสวยงามยังคงคุณค่างานศิลปะผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมโหราศาสตร์หลักๆจากอาจารย์หมอดูชื่อดังวัดต่างๆที่มีความเชื่อพวกนี้ฮะมาแปลงอยู่ในรูปวอลเปเปอร์มือถือเพื่อให้ทุกคนสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาพอทำมันโตเร็วมากเลยครับผมจำได้ว่าปล่อยประมาณ3วันสรุปว่าอินบ็อกซ์แตกฮะคนทักมาประมาณ 2,000 กว่าคนต่อวันเราก็เลยเริ่มรู้เลยว่าโอเคละมีคนให้ความสนใจสูงมากจริงๆสิ่งที่เราคิดต่อไปเนี่ยแทบจะไม่ได้คิดเองด้วยซ้ำเพราะลูกค้าเดินเข้ามาถามมีองค์ชัยสิงห์เอี้ยไหมมีท้าวเวสสุวรรณไหมมีองค์พญานาคไหมแรกๆที่เราทำขึ้นมาผมคิดว่าเปี้ยงป้างในช่วงแรกๆเลยน่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศกับองค์พญานาคเป็นแบรนด์แรกในตลาดที่เริ่มทำขึ้นมา59บาทครับตอนเริ่มแรกแพงสุดคือ999บาทเป็นยันของอาจารย์หนูกันภัยซึ่งตอนนั้นเราก็ทำกับอาจารย์หนูโดยการที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อและศรัทธาในลายศักดิ์กันเนี่ยแหละครับแต่มันก็ไม่ได้พร้อมในการที่จะไปสักหลังให้เจ็บใช่ไหมฮะแต่ว่ามือถือเนี่ยเราสามารถสักลงไปบนภาพได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกยันของอาจารย์หนูที่โด่งดัง5แถวณมหาสำเร็จกวางเหลียวหลังสามารถเลือกมาใส่อยู่ในหน้าจอวอลเปเปอร์มือถือได้รายได้ต่อเดือนอยู่ประมาณ 5-6 ล้านบาทช่วงพีคๆน่าจะ 10-15 ล้านตอนนี้เรามีภาพเกี่ยวกับที่วอลเปเปอร์มงคลเนี่ยประมาณ300กว่าแบบซึ่ง300กว่าแบบเนี่ยครับสามารถทำออกมาเป็นเฉพาะตัวบุคคลได้มากกว่า 300,000 แบบก็คือ 300,000 คนจะไม่ได้ภาพซ้ำกันแม้แต่ภาพเดียวสเปกตรัมของความเชื่อไม่เท่ากันเราอาจจะมีคนเชื่อด้วยสบายใจเชื่อด้วยตั้งใจไม่เชื่อเลยผมว่ามันยังมีแอเรียมีพื้นที่ให้เราไปค้นหาเพิ่มเติมอีกเยอะผมไม่ได้บอกว่าโอลักกี้โดสจะสามารถไปเข้าถึงทุกตลาดได้หรือไปครอบครองตลาดตรงนั้นได้ทั้งหมดผมว่าเราก็ได้จะเป็นตัวเลือกหนึ่งถ้ามีใครอยากจะหาของชิ้นนึงไว้เพื่อความสบายใจไว้เพื่อความมั่นใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าลักกี้โดสอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งDNA ของบริษัทเนี่ยครับหรือว่าลัคกี้โดสเองก็ตามมันอยู่ตรงกลางมาตลอดเราเอาฝั่งซ้ายมากๆคือฝั่งเทคโนโลยีเนาะฝั่งขวาที่เป็นฝั่งศิลปะฝั่งความเชื่อความยากของธุรกิจนี้คือต้องหาความบาลานซ์ของ2สิ่งนี้ให้ดีครับแล้วหาจุดสมดุลเราอาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างเป็นคลื่นแต่ผมว่าเราจะอยู่เติบโตได้อย่างมั่นคงเลยตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดมาแทนพระเครื่องไม่ได้มาแทนทดแทนยันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลต่างๆใดๆแต่มันเป็นแค่เครื่องรางชิ้นนึงใช้ง่ายเปลี่ยนง่ายเข้าถึงง่ายต้นทุนในการครอบครองเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะยังอยู่อย่างเงี้ยกับสังคมไทยไปเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝาก luckydo.co ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากดูภาพวอลเปเปอร์ภาพไหนที่เหมาะกับตัวเองยังไม่รู้ว่าภาพไหนจะดีภาพไหนจะใช่ภาพไหนใช้แล้วสบายใจสามารถเข้าไปเลือกดูก่อนได้เลยอย่างน้อยก็ขอให้ luckydo เป็นหนึ่งในภาพศิลปะภาพแรกที่ทุกคนคิดถึงครับก่อนที่จะใช้ขอบคุณมากครับ